การที่คุณจะสร้างสิ่งที่เป็นไปได้คุณก็ต้องเช็คข้อกฎหมายก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าทุกอย่างผ่านไปแล้วคุณใส่เต็มที่เลยแต่ภายใต้งานออกแบบที่สวยงามคุณก็ต้องคำนึงเรื่องฟังก์ชันเรื่องสตรัคเจอร์เรื่อง M&Eสวัสดีครับผมกฤตนะครับเป็น MD บริษัท Area Design Architect นะครับเราเป็นบริษัทเล็กๆที่ทำธุรกิจด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในครับทำธุรกิจให้กับหลายองค์กรที่เป็นบริษัทมหาชนที่เป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างเรายังทำกลุ่มให้กับ Residential หมู่บ้านจัดสรร Executive Private House กลุ่มคอนโดกลุ่มโรงแรมก็เป็นความภูมิใจของเราที่เราเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรขนาดใหญ่ต้องบอกเลยว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะตั้งแต่เราได้ที่ดินมาเนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยข้อกฎหมายก็ต่างกันแต่ถ้าถามประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าบ้านเนี่ยออกแบบยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นงานที่จะต้องลงดีเทลค่อนข้างเยอะเป็นงานที่จะต้องใส่ใจค่อนข้างเยอะความต้องการของเจ้าของบ้านเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเขาต้องการความพิเศษความยูนิคสเปซฟังก์ชันการใช้งานดีเทลรวมถึงการเลือกวัสดุการใช้อย่างผมทำอาคารสาธารณะหลังหนึ่งพื้นที่ 30,000 ตารางเมตรกับผมออกแบบบ้านหลังหนึ่ง 500 ตารางเมตรใช้เวลาในการก่อสร้างและออกแบบเท่ากันแต่พอมาพูดถึงอาคารสาธารณะเนี่ยความยากของมันคือจริงๆคือเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าข้อกฎหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบ้านพักอาศัยละเรื่องทางหนีไฟระยะบันไดบันไดหนีไฟที่ต้องเตรียมระบบไฟโปรเทคชั่นความยากของมันอีกอันก็คือพอมันเป็นพับลิกสเกลมันก็ต้องมีฟังก์ชันที่มันซับซ้อนมากขึ้นมีความคอมพลีเคทมากกว่าบ้านแต่มันก็ยังไม่ได้ยากเข้าบ้านมันก็จะมีความเป็นการทำมาสเตอร์แพลนคร่าวๆก่อนที่จะลงดีเทลในแต่ละจุดต้องบอกว่าที่เหมาะสมเราไม่บอกว่าเราจะไม่ได้เลือกวัสดุที่ดีที่สุดให้กับโครงการนะครับเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมวัสดุที่ดีที่สุดมันอาจจะมีราคาที่แพงที่สุดก็ได้เพราะบางทีโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมักจะมีคำว่า construction cost มาเป็นข้อกำหนดของเราจะเลือกวัสดุอย่างไรให้เหมาะสมกับโครงการ construction cost ไม่แพงไปไม่มาตรฐานต่ำไปมีอายุการใช้งานได้นานและไม่ต้องการการบำรุงรักษาที่เยอะ5ปี10ปียิ่งถ้ายาวนานกว่านั้นก็ยิ่งดีแต่ถ้ามันมีวัสดุที่มันดีมีการรับประกันถึง 20-30 ปีเราก็พยายามที่จะนำเสนอให้กับเจ้าของโครงการว่าเฮ้ยวัสดุตัวนี้เป็น good product เลยเรื่องของสีเรื่องของการติดตั้งที่มันง่ายเรื่องของการป้องกันการรั่วซึมพวกนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการทั้งหมดจริงๆเราก็มีหลายโครงการที่เราเลือกใช้เมทัลชีทกู๊ดโปรดักต์เลยที่เราเลือกใช้เพราะว่ามันมีน้ำหนักเบามันสามารถใช้ในโครงสร้างวายสแปนได้วางได้ยาวโดยที่ไม่มีรอยต่อได้กู๊ดโปรดักต์เลยเมทัลชีทเนี่ยสามารถทำสโลปได้ค่อนข้างต่ำมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถออกแบบอาคารที่จะค่อนข้างแฟลตได้เราก็จะไปหยัดกู๊ดโปรดักต์เลยแต่ทีนี้มันก็จะมีบางโครงการที่เราใช้ตัวเมทัลชีทมาทำเป็นผนังอาคารนี่คือความน่าสนใจในหลายโครงการเพราะว่ามันก็มีเมทัลชีทรุ่นใหม่ที่ออกมาแล้วมันทำสีสวยเป็นสีสำเร็จรูปที่มาจากโรงงานเลยเดี๋ยวนี้มาเกือบ20สีแล้ว wow. มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาแล้วมันเป็นวัสดุที่ติดตั้งง่ายน้ำหนักเบาแล้วเอาไซดิ้งเมทัลชีทมาปิดผิวอาคาร 1. เราลดต้นทุน 2. งานก่อสร้างก็จะเร็วขึ้นโอเวอร์เฮดก็จะต่ำลงสิ่งที่ได้กลับมาคือเรื่องเวลาการได้เวลาที่กลับมาเร็วต้นทุนคุณก็จะต้องต่ำลงอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์เราในหลายๆด้านเคยมีโครงการหนึ่งเป็นห้างคาปิขนาดใหญ่ทุกวันนี้ก็ยังมองไปที่ใน Google Map นะครับก็ยังเห็นสีหลังคาอยู่ Good product เลยเรามีประสบการณ์การทำงานที่เป็น Public Scale ค่อนข้างเยอะทำธุรกิจให้กับหลายๆองค์กรที่เป็นบริษัทมหาชนรุ่นพี่ก็เลยชักชวนว่าลองเข้าไปให้คำแนะนำกับนักศึกษาไหมกับน้องๆไหมงานทีสี่ของนักศึกษาก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นงาน Public Scale ใบสอนอาจจะไม่ได้เยอะตัวผมเองมากกว่าที่อยากไปดูงานน้องๆเพื่อสร้างพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอาจจะคอมเมนต์ในเรื่องของงานดีไซน์บ้างนิดหน่อยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเรื่องของสิ่งต่างๆที่น้องๆ อาจจะยังไม่ประสบการณ์นะในเรื่องของข้อกฎหมายการที่คุณจะสร้างสิ่งที่เป็นไปได้คุณก็ต้องเช็คข้อกฎหมายก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าทุกอย่างผ่านไปแล้วคุณใส่เต็มที่เลยแต่ภายใต้งานออกแบบที่สวยงามคุณก็ต้องคำนึงเรื่องฟังก์ชันเรื่องสตรัคเจอร์เรื่อง M&Eแล้วก็ข้อกฎหมายที่ตามมาที่มันเกี่ยวข้องคุณใส่เต็มที่เลยเราไม่ได้ทำงานออกแบบเราไม่ได้ขายแค่กระดาษแต่เราขายความเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยยังไว้วางใจเราอยู่
เรื่องแรกก็คือเรื่องของมอลดีไซน์เราใส่ใจในการออกแบบที่มากเราลงรายละเอียดดีเทลที่ค่อนข้างเยอะเพื่อให้งานออกแบบเนี่ยมีคุณภาพมากที่สุดเรื่องที่2คือเรื่องของกู๊ดโปรดักต์เราก็ต้องมีโปรดักชันที่ดีด้วยเพื่อลดปัญหาในเรื่องของงานก่อสร้างมันจะทำให้งานสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นผู้รับเหมาก็จะสามารถที่จะสร้างงานได้ดีมากขึ้นเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของ after service เราไม่โยนภาระให้กับว่าไม่มีปัญหามาให้ลูกค้าจัดการให้ลูกค้าแก้ไขไม่เราเข้าไปแก้ไขโดยทันทีตามที่ลูกค้า request มาเรารับไม่ได้ที่จะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยเราสร้างไม่ตรงตามแบบเราจะ service ให้จนกว่างานก่อสร้างเนี่ยจะ complete และสมบูรณ์วันที่ตึกเปิดแล้วเราไปยืนคู่กับเจ้าของว่าเนี่ยคานคุณเสร็จแล้วนะมันก็เป็นความภูมิใจของทางลูกค้าแล้วก็ความภูมิใจของเราที่เราดูแลตั้งแต่เราได้โฉนดที่ดินมาเปล่าๆจนอาคารเนี่ยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ